มอเป็นคำวินิจฉัยที่มันเร่งจังหวะเวลาให้อะไรมันตึงเครียดมากขึ้นจนทำให้คนที่จะไม่กล้าก็จะกล้าประมาณนี้แล้วกันคือคำสั่งของศาลเนี่ยก็คือว่าห้ามผู้ร้องผู้ถูกร้อง3คนอนนท์ไม้แล้วก็ลุงเนี่ยกระทำการแบบเดิมและองค์กรเครือข่ายกระทำการแบบเดิมอีกนะฮะทีนี้แบบเดิมอีกมันก็มีหลายอย่างนะอย่างการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มันก็ไม่ได้กระทำแบบวันเดียวกับ10 สิงหาก็ไม่ได้เข้าชื่อยกเลิก112นะครับก็ไม่แน่ใจแล้วองค์กรเครือข่ายเป็นใครผมก็ไม่รู้เราเป็นองค์กรเครือข่ายเขาไหมเพราะว่า10สิงหาก็จัดโดยธรรมศาสตร์ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกในร่วมธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ดูเหมือนตัวผลตัวคำสั่งเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลอะไรที่มันชัดเจนนักแต่ว่าไอ้ตัวที่มันแปลกประหลาดกว่าเนี่ยก็คือการให้เหตุผลและปูข้อเท็จจริงเรื่องราวมาก่อนหน้านั้นซึ่งมันแปลกแปลกยังไงครับแปลกก็เขาไม่ได้ถามนะอย่างเช่นเรื่อง112เนี่ยการยกเลิก112เนี่ยมันโอเคไหมสมมติถามง่ายๆว่า112มันโอเคไหมเนี่ยคำถามเนี่ยไม่ได้ถามอยู่ในคำร้องคดีนี้นะฮะแต่ศาลก็ตอบออกมาก็ยังงงอยู่ว่าก็ยังงงแล้วมันเล่าไปถึงเรื่องนี้ได้ไงคือตอนฟังก็ฟังแล้วก็แบบมันก็มีหลายเสียงตีกันนะฮะก็ฟังแล้วเรียบเรียงไม่ได้เดี๋ยวขอไปอ่านตัวเต็มๆอีกทีนึงแล้วก็ยังจะคิดกับมันอีกดีๆว่าเอ๊ะมันมาถึงขั้นนี้ได้ยังไงมีหลายคนกลัวเรื่องใครจะโดนฐานกบฏ113มั้ยเนี่ยไอ้มาตรา113เนี่ยมันมีองค์ประกอบคือมันต้องมีการใช้ความรุนแรงมีการใช้กำลังทางกายภาพมีการใช้กำลังเข้าบังคับอะไรบางอย่างเนี่ยผมจำองค์ประกอบไม่ได้แต่ว่าไอ้ความผิดฐานกบฏเนี่ยมันต้องมีการใช้กำลังด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเรายังคงแสดงออกแบบเดิมเนี่ยมันจะไปผิดฐานกบฏได้ยังไงต่อให้มีคำวินิจฉัยศาลมโนมาแล้วก็ยังผิดฐานกบฏไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นมันเรียกว่ามันแยกกันละกันคือเค้าใครจะถูกดำเนินคดีหรือว่าข้อเสนอ112จะถูกปัดตกหรือว่าใครไปยื่นอะไรต่อทางราชการและหน่วยงานราชการจะบอกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำวินิจฉัยนี้คำวินิจฉัยนี้มีคำสั่งแค่ว่าห้ามอนันต์นำพาพานุพงษ์จ่าต้องและลุงพนัสยาทำแบบเดิมและองค์กรเครือข่ายทำแบบเดิมใช่ไหมในไอรอเองเราก็ไม่ได้เป็นเครือข่ายกับที่อนันต์กับไม้กับลุงถามว่ารู้จักไหมรู้จักแต่ว่าเวลาเขาทำอะไรก็ไม่ถามเราเวลาเราทำอะไรก็ไม่ถามเขาสิ่งที่เราทำก็เป็นการรณรงค์ทุกอย่างตามระบอบโดยใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานไม่ได้ใช้กำลังแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะอยู่ในระบอบนี้ประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็ไม่รู้มันเสียหายยังไง